นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจงัดนะคะมาตรการ3ห้าม3ไม่3ควรค่ะเพื่อที่จะลดอาชญากรรมในช่วงวันลอยกระทงปี2562ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการแก้ปัญหาต่างๆพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปี2562โดยสั่งการให้จัดกำลังออกตรวจตราและปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดตามสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงหรือสถานที่จัดงานรื่นเริงสถานบันเทิงชุมชนสวนสาธารณะที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมไปถึงนะคะมีการเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลต้องสงสัยและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความสุภาพและเหมาะสมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนค่ะป้องกันอาชญากรรมหรืออันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปฏิบัติ3ห้าม3ไม่3ควรนะคะก็คือห้ามเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดโคมลอยในลักษณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควรและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารหรือบนรถนะคะส่วนสามไม่ค่ะได้แก่ไม่ควรแต่งกายล่อแหลมต่อมิจฉาชีพไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพังและไม่ควรไปเที่ยวในสถานอโคจรมั่วสุมและสามควรนะคะก็คือควรระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะท่าเรือควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกล่อลวงไปในทางมิชอบและควรรื่นเริงบนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทยค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะเกิดเหตุคนร้ายจ่อยิงหนุ่มวัย40เสียชีวิตขาดที่ริมถนนที่จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจพบประวัติเคยถูกจับกุมคดียาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อ6เดือนค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกนนทวิชชูแก้วรองสารวัตรสอบสวนสภ.สิงหนครจังหวัดสงขลานะคะรับแจ้งเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตค่ะบริเวณริมถนนหน้ามัสยิดสุลต่านชุมชนหัวเขาแดงหมู่ที่1ตำบลหัวเขาแดงจึงลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะโดยจุดเกิดเหตุค่ะพบศพนายเลาะยองใหญ่อายุ40ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ริมถนนสายเขาแดงระโนดจากการชันสูตรศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน11มม.เข้าที่ท้ายทอยทะลุหน้าผาก1นัดค่ะแล้วก็ที่กลางหลังทะลุหน้าอกอีก1นัดในที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนที่ขัดลำกล้องตกอยู่ด้วยนะคะจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิหมายเลขทะเบียนยอยักษ์4879สงขลาของผู้ตายจอดอยู่ห่างออกไป5เมตรด้วยค่ะจากการสอบสวนพยานแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านในที่เกิดเหตุค่ะระบุว่าในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบริเวณจุดเกิดเหตุ4นัดด้วยกันกระทั่งมีคนมาพบนายเลาะนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนในช่วงเช้านะคะสอบถามพี่สาวค่ะระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาได้มีคนโทรศัพท์มาหาน้องชายและน้องชายได้ขับรถออกไปกระทั่งมาถูกยิงเสียชีวิตค่ะส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่ามีเรื่องขัดแย้งกับใครแต่ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษออกมาราว6เดือนและยังไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะด้านตำรวจนะคะมีการสันนิษฐานสาเหตุค่ะว่าน่าจะเชื่อมโยงกับคดีเก่าที่เกี่ยวกับยาเสพติดและคนร้ายได้โทรศัพท์ให้ผู้ตายออกมาพบและจอดรถพูดคุยกันแต่เคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวจึงถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตขาดที่ในลักษณะจ่อยิงขณะที่ผู้ตายกำลังหันหลังเพื่อวิ่งหนีค่ะโดยตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปรับลดค่ะหลัง EIA รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ค่ะบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะรายงานสถานการณ์น้ำมันดิบปิดตลาดประจำวันที่30ตุลาคม2562ค่ะน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลดลง48เซนต์ปิดที่ 55.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับตัวลดลง98เซนต์ปิดที่ 60.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะแล้วก็น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงหลังสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐหรือว่า EIA รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐประจำสัปดาห์ปรับเพิ่ม 5.7 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันจากความกังวลของนักลงทุนหลังข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมในเดือนพฤศจิกายน2562ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะราคาน้ำมันดิบมีปัจจัยบวกจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่3ของปีมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 1.75 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงค่ะจบการเสนอข่าว 10:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN